ผู้ชมคะในอดีตธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมที่เราเรียกกันติดปากว่าโชห่วยเนี่ยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจแบบฐานรากอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นการกระจายสินค้าแล้วก็มีการตั้งร้านกระจายตัวกันแทบทุกพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโชห่วยเขาเรียกกันว่าแทบจะสูญพันธุ์กันแล้วนะคะเพราะว่าการแข่งขันรุนแรงอย่างมากมีการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่กำลังซื้อผู้บริโภคตอนนี้ก็ลดน้อยลงนะคะจะปรับตัวกันอย่างไรติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนันทินีรายละเอียดค่ะธุรกิจร้านโชห่วยของไทยนะคะมีประมาณ 400,000 รายค่ะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1ล้านล้านบาทนะคะและถ้าเราดูจำนวนของผู้ประกอบการร้านโชห่วยเนี่ยมีสัดส่วนมากเป็นอันดับ1ในตลาดค้าปลีกนะคะในทางกลับกันค่ะธุรกิจร้านโชห่วยเนี่ยมีความเปราะบางสูงนะคะทั้งเรื่องของการขยายตัวต่ำรายได้ต่อร้านต่ำแล้วก็เรื่องของผลิตภาพแรงงานต่ำด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของผู้ที่สืบทอดธุรกิจนั้นมีน้อยค่ะแต่เพื่อความอยู่รอดนะคะมันก็พอจะมีทางออกอยู่เหมือนกันค่ะอย่าง3สูตรสำเร็จนะคะที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กมีโอกาสแข่งขันได้ค่ะประกอบด้วยสมาร์ทโชห่วยนะคะจากโชห่วยร้านเดิมเพิ่มเติมไอเดียเสริมรายได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้ค่ะสูตรถัดมานะคะมิตรแท้ชุมชนค่ะเน้นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพร้านโชห่วยในรูปแบบพันธมิตรทางการค้าสูตรที่3นะคะบัดดี้สมาร์ทค่ะร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ในลักษณะหุ้นส่วนทางการค้าเน้นเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มรายได้เพิ่มกำไรให้ร้านค้าเติบโตคู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่ตอบโจทย์ลูกค้าในชุมชนอย่างตรงจุดค่ะวันนี้นะคะมีผู้ประกอบการร้านโชห่วยแล้วก็คนที่วางแผนจะเปิดร้านโชห่วยมาที่งานนี้นะคะมาดูรูปแบบการพัฒนาของร้านค่ะดิฉันคุยกับบางคนนะคะที่เขามีแผนจะเปิดร้านโชห่วยคือมีอาชีพอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ต้องมีอาชีพเสริมนะคะเขาบอกว่าตั้งใจจะเปิดร้านโชห่วยอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหากว่าได้เปิดจริงๆนะคะจะมีการยกระดับจากร้านโชห่วยดั้งเดิมค่ะอาจจะมีเสริม delivery ของตัวเองอะค่ะเข้าไปด้วยเพราะว่าด้วยสมัยเนี้ยเนาะมันต้องมีระยะห่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปเพิ่มบริการต่างๆหรือว่าจัดเชลอะไรที่มันดูแบบน่ากินหรือน่าเข้าเยอะกว่านี้ค่ะใช่เรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช่ค่ะเอามาผสมผสานกันเผื่อที่จะให้เราแบบต่อยอดขึ้นไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างรูปแบบสินค้านี่ต้องมีความหลากหลายเพิ่มเลยไหมคะหลากหลายไหมอาจจะมีหลากหลายมากขึ้นค่ะเพราะว่าด้วยตอนนี้มันก็มีเยอะแยะเนาะแล้วหรือไม่ก็อาจจะเลือกแบบโซนที่ขายดีหรือว่าเป็นแบรนด์ติดตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะตัดโซนให้เขาเห็นเลือกแคททอกอรี่ให้เขาชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะง่ายกับการหาสินค้ากับเขาได้เยอะขึ้นอีกคนค่ะเป็นผู้ประกอบการที่เปิดร้านโชห่วยอยู่แล้วนะคะบอกว่าก็มาดูเป็นไอเดียแต่ก็ไม่แน่ใจจะปรับร้านหรือเปล่านะคะเพราะคิดว่าการปรับร้านอาจจะไม่มีผลมากนักเนื่องจากว่าลูกค้าก็เป็นกลุ่มเดิมๆค่ะอยู่ในชุมชนส่วนปัญหาโควิด-19 นะคะก็ทำให้ยอดขายลดลงแต่ไม่มากค่ะคือถ้าอยู่ถนนใหญ่โอเคนะคะจำเป็นแต่นี่อยู่ในซอยอยู่ในหมู่บ้านขายคนเฉพาะในหมู่บ้านก็ไม่น่าจะจำเป็นเท่าไหร่ก็โอเคค่ะขายอยู่ในหมู่บ้านขายลูกค้าก็กันเองในหมู่บ้านอ่ะค่ะคือเหมือนเราขายในซอยใช่ค่ะไม่ต้องจำเป็นใช่ค่ะแต่อันนี้คือมาดูเป็นไอเดียอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะใช่เผื่อไว้ในการสำรวจของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือมากกว่า87%ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าร้านโชห่วยยังมีความจำเป็นต่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับการดำรงชีวิตนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่สูงซึ่งก็จะซื้อสินค้าเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็ค่อนข้างบ่อยภายในวงเงินไม่เกิน300 บาทต่อครั้งนะคะทั้งนี้ข้อดีของร้านโชห่วยก็คือว่าสะดวกในการเดินทางราคาถูกแล้วก็มีสินค้าแบ่งขายแต่ข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงค่ะก็อย่างเช่นสินค้าไม่หลากหลายมีจำนวนน้อยการจัดวางไม่ค่อยสวยค่ะบางทีก็มีปัญหาเรื่องความสะอาดรวมไปถึงการให้บริการถ้าพูดถึงความนิยมนะคะร้านโชห่วยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอันดับ2รองจากร้านสะดวกซื้อค่ะที่ผู้บริโภคนิยมสูงสุดและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นะคะเป็นที่นิยมอันดับ3ค่ะผู้ที่นิยมซื้อสินค้าจากร้านโชห่วยส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือนนะคะและเมื่อพิจารณารายอาชีพพบว่าเกษตรกรนิยมซื้อสินค้าในร้านโชห่วยมากที่สุดค่ะ
ส่วนความถี่ในการซื้อสินค้านะคะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็จะซื้อสินค้าจากร้านโชห่วยและร้านสะดวกซื้อเฉลี่ย 2-3 วันต่อสัปดาห์ขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นะคะจะซื้อสินค้าไม่เกินเดือนละครั้งค่ะคุณพวดีคุณจิราชาตาคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตอนนี้ก็มีการร่วมมือกับ13พันธมิตรนะคะในการที่จะยกระดับร้านโชห่วยให้เป็นสมาร์ทโชห่วยค่ะทั้งเรื่องของการปรับภาพลักษณ์การใช้เทคโนโลยีในการจัดการต่างๆนะคะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะสามารถยกระดับได้ 3,000 รายค่ะแล้วก็กลุ่มนี้นะคะจะมียอดขายไม่น้อยกว่า180ล้านบาทค่ะค่ะแม้แต่โชห่วยเนี่ยถ้าไม่มีแต้มสะสมเหมือนกับบรรดาเชนธุรกิจใหญ่ๆจะไปสู้ยังไงอันนี้ก็น่าคิดนะคะต้องใช้เรื่องของการติดแปะบัญชีไว้ก่อนหรือเปล่าถึงจะเป็นจุดแข็งที่สามารถจะสู้กับทางร้านพวกสะดวกซื้อได้นะคะ